การกัดเซาะชายฝั่งคือหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดในโลกรัฐบาลและองค์กรต่างๆใช้วิธีการหลากหลายเพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นป่าชายเลนเขื่อนไม้ไผ่เขื่อนหินหรือเขื่อนคอนกรีตทั้งหมดนี้เป็นการก่อสร้างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรต่อสภาพแวดล้อมจึงไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ถ้ามีแนวทางใหม่ที่ดีกว่านี้ล่ะทางที่ไม่ต้องการทำการดัดแปลงใดๆกับพื้นที่แนวชายฝั่งเพื่อสร้างให้เป็นที่ป้องกันการกัดเซาะเป็นแนวทางที่จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมแนวชายฝั่งให้สวยงามอยู่ตลอดไปได้เราขอแนะนำ Flotilla นวัตกรรม Solution Platform เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีโครงสร้างด้านหน้าที่มีลักษณะลาดชันคล้ายกับชายหาดจริงเมื่อเวลาคลื่นเข้าปะทะกับตัวผลิตภัณฑ์คลื่นจะเกิดการแตกตัวหรือม้วนเกลียวขึ้นไปบนสโลปทำให้คลื่นถูกตัดการสะสมพลังงานจากนั้นคลื่นจะถูกชะลอความเร็วและความแรงลงอย่างมากด้วยโครงสร้างด้านหลังที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะโครงสร้างยังสามารถปรับแต่งให้ทนต่อความสูงของคลื่นที่แตกต่างกันตามปัจจัยเสี่ยงและความต้องการในภูมิภาคต่างๆได้แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ลอยน้ำโฟลติล่าสามารถรักษาเสถียรภาพในน้ำได้อย่างง่ายมีระบบเชื่อมต่อล็อกที่สามารถถอดโครงสร้างออกเป็นชิ้นๆและแทนที่ด้วยชิ้นใหม่เพื่อการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอย่างง่ายดายโฟลติล่าใช้วัสดุพลาสติก HDPE คุณภาพสูงมีความยืดหยุ่นมีอายุการใช้งานยาวนานทนทานและมีการป้องกันรังสี UV นอกเหนือไปจากนี้โฟลติล่ายังมีแอปพลิเคชันการทำงานอื่นๆเช่นติดตั้งเป็นเครื่องกำหนดไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นจากพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานลมและสร้างระบบเก็บขยะในทะเลได้ด้วยซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบแพลตฟอร์มโฟลติล่าเพื่อผลิตเป็นสาธารณูปโภคต่างๆได้นวัตกรรมโฟลติล่าของเรามีสิทธิบัตรรองรับแล้วหลายประเทศทั่วโลกโฟลติล่าแพลตฟอร์มของเราจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะเป็นการหยุดยั้งการกัดเซาะชายฝั่งโดยไม่ต้องดัดแปลงชายฝั่งสามารถติดตั้งได้รวดเร็วซึ่งเป็นวิธีที่คุ้มค่ากว่าการก่อสร้างแบบเดิมมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่รบกวนระบบนิเวศใต้น้ำท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.flotillatechnology.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษากับทีมงานของเราได้เลยวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีและรับฟังข้อเสนอเพื่อให้ท่านได้รับโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของท่าน